มาดูขั้นตอนการทำกันดีกว่าค่ะบอกว่าทอดของก็ต้องวอร์มน้ำมันก่อนน้ำมันขวดนี้มีข้อดีตรงที่ว่าจะทอดก็ได้จะผัดก็ได้ชื่อของเขาคือน้ำมันผสมตรามรกตไลท์จะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยอย่างที่บอกไปว่าเราจะเอากุ้งมาชุบแป้งทอดเพราะฉะนั้นแป้งที่ใช้สำหรับทอดกุ้งของเราสำคัญมากไม่แพ้กันวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะแป้ง1ซองน้ำเย็นจัดสัดส่วนตามที่ระบุไว้ข้างหลังซองเลยอยากได้ข้นมากก็ลดน้ำอยากได้เหลวหน่อยก็เพิ่มน้ำแต่รับรองว่าชุบอะไรทอดก็กรอบกรวบเลยล่ะนะนะเอากุ้งนะคะซื้อมาเนี่ยบอกที่ร้านว่าปอกเปลือกคลุกทั่วๆเอาลงทอดแบบนี้เลยระวังน้ำที่หางกุ้งเพราะมันอาจจะกระเด็นได้สังเกตว่าเวลานานาทอดกุ้งอ่ะเราจะทิ้งหางกุ้งไปอีกฝั่งหนึ่งของตัวเราเพื่อที่ว่าน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นย้อนกลับมานะคะทยอยลงกุ้งของเราลงไปชิ้นไหนสุกเหลืองแล้วทยอยยกขึ้นมาพักทิ้งไว้ในตะแกรงได้เลยค่ะโอ้กรอบครวบน่ารับประทานเรียบร้อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนกระทะสักครู่เดียวค่ะน้ำมันขวดเดิมของเราน้ำมันผสมตรามรกตไลท์จะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยน้ำมันร้อนๆใส่กระเทียมผัดจนกระเทียมของเราเริ่มหอมจากนั้นนะคะใส่หอมใหญ่พริก3สีผัดให้เขาโดนน้ำมันให้ทั่วจากนั้นนะคะใส่น้ำพริกเผาแล้วเราจะพาร์ททุกอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งสุดท้ายนะปรุงรสหวานหน่อยนึงค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงโอเคได้น้ำสำหรับคลุกกับกุ้งแบบนี้แล้วเติมซีอิ๊วขาวนะคะผัดให้เข้ากันโอ้โหได้แบบนี้แล้วใส่กุ้งลงไปค่ะหลังจากใส่กุ้งแล้วผัดไวๆเติมต้นหอมหั่นท่อนๆอย่างนี้เลยเราจะได้กุ้งกรอบๆที่เคลือบด้วยน้ำหวานๆแบบนี้ก่อนยกลงใส่น้ำมันพริกเผาลงไปนิดนึงเพิ่มสีค่ะได้น้ำมันพริกเผาทำเองจะอร่อยมากๆมาตักใส่จานเสิร์ฟด้วยกันเลยค่ะโอ้โหกุ้งปกติก็ตัวโตแล้วคลุกแป้งแบบนี้ยิ่งน่ารับประทานน่ะทำกินเองอร่อยอร่อยลองเอาไปลองทำกันดูนะพริกชี้ฟ้าเพิ่มสีสันค่ะต้นหอมหั่นท่อนๆแบบนี้หรือใครจะซอยฝอยๆก็ได้เช่นกันนะคะกุ้งทอดผัดพริกเผาสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ให้นานาทำวันนี้ง่ายๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปลองทำกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยๆจากกุ้งในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูกุ้งทอดกรอบผัดพริกเผานะคะหรือจะเป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าของเท็ดดี้นะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูอยู่นะฝากทั้ง2เมนูเลยเพราะว่าอร่อยทำง่ายแล้วก็เด็ดดวงจริงๆครับรอบหน้าถ้าคุณผู้ชมมีกุ้งเยอะๆลองเอาเมนูกุ้งมาทำ2เมนูของเราดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะ